ค่ะก็ก่อนอื่นก็ขอบคุณนะคะที่มาแล้วก็คือแบบวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่อยากจะบอกพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนเลยนะคะคือว่าอย่างที่พี่เพชรบอกคือเราฟังความจากข้างเดียวตลอดอย่างการที่พวกพี่ๆตีพิมพ์ตามสื่อต่างๆคือพี่ได้รับข้อมูลมาแค่ฝั่งเดียวแล้ววันนี้เนี่ยที่แจมอยากจะมาพูดก็คือแจมไม่เคยที่จะโพสต์รูปคู่กับเบียร์เลยคืออันนี้แบบพูดอย่างแบบบริสุทธิ์ใจเลยคือให้ทุกคนเป็นคนรูปได้เลยไม่เคยมีการโพสต์แม้แต่ครั้งเดียวค่ะแต่ว่าคือก็คือว่าแจมเนี่ยไม่เคยโพสต์รูปคู่กับเบียร์หรือว่าเครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์ใดๆเลยตั้งแต่มี IG ขึ้นมาเลยแต่ว่าสำหรับข่าวเนี้ยแจมโดนท่วงไปด้วยทั้งที่แจมไม่ได้ทำผิดอะไรเลยแล้วก็สื่อก็ไปตีพิมพ์ว่าเหมือนแบบเนี่ยเป็นดารา7คนทั้งนั้นที่คือแจมเนี่ยโอเคไปร่วมงานอีเวนต์ของช้างก็จริงซึ่งงานอีเวนต์อันนั้นเนี่ยมันมีการติดต่อมาก่อนหน้านี้แล้วมันก็เป็นแค่น้ำเปล่าเท่านั้นซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวอะไรแต่พอมีงานนี้ก็ไปพ่วงว่าเหมารวมว่าแจมเนี่ยไปโพสต์รูปลงใน IG ด้วยมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งแล้วมันก็ทำให้ส่งผลกระทบกับทั้งเนยแล้วก็แจมอย่างของเนยเองเนี่ยเนยโพสต์โอเคอันนี้เนยก็ยอมรับผิดไปแต่ว่าในส่วนของแจมเนี่ยคือไม่ได้ทำอะไรผิดเลยไม่มีอะไรเลยไม่ว่าจะแบบคือบางคนอาจจะบอกเออคุณอาจจะดีลิทไปแล้วหรือเปล่าแต่บอกตรงๆตรงนี้เลยว่าไม่ใช่แจมไม่เคยแตะอะไรตรงนั้นเลยคือแบบคือหนูพูดให้ทุกคนฟังตรงนี้เลยว่าตัวหนูเองหนูกินเบียร์ไม่เป็นด้วยซ้ำซึ่งแบบไม่เคยลงเลยแต่ว่าจากการที่เรื่องมันเกิดขึ้นแล้วมันโดนเหมารวมคือเหมือนโดนเหมารวมแล้วคือจากหน่วยงานที่ได้มีการตรวจสอบเขาอาจจะตรวจสอบไม่ดีพอแล้วมันทำให้หนูเกิดการเสียชื่อเสียงมากๆเกิดสร้างความเสียหายให้กับทางต้นสังกัดของตัวเองแล้วหนูก็เสียใจมากๆแล้วก็กระทบกับตัวเองด้วยหนูต้องถูกระงับงานเป็นเวลา3เดือนเพราะว่าเหตุจากเรื่องนี้ก็อยากจะใช้โอกาสนี้ค่ะขอความเป็นธรรมจากพี่ๆทุกคนอยากให้พี่ๆสื่อมวลชนช่วยกระจายข่าวด้วยจากการเข้าใจผิดในครั้งนี้ค่ะแล้วก็หนูอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆที่ได้มีการเข้าใจผิดว่าหนูแบบมีการโพสต์เบียร์ในครั้งนี้นะคะให้ออกมารับผิดชอบด้วยค่ะเพราะว่าหนูต้องเสียชื่อเสียงมากๆแล้วก็คือมันมีผลตามมาหลายๆอย่างซึ่งทำให้หนูต้องถูกกล่าวหาในสิ่งที่เราไม่ได้ทำนะคะก็ต้องขอพื้นที่ที่จะชี้แจงแล้วก็ความเป็นธรรมให้กับตัวเองด้วยค่ะ